อ่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะฮะไลฟ์สตรีมมิ่งครับกับการแข่งขันโตโยต้าเรซซิ่งคาร์สนามที่3นะณสนามพีระเซอร์กิตพัทยาชลบุรีแห่งนี้ครับโอ้ผ่านไปแล้วฮะ5รุ่นฮะผ่านไป5รุ่นแล้วนะครับเพราะวันนี้เรามี18รุ่นครับคุณผู้ชมครับใครที่เป็นกองเชียร์ใครนะฮะรุ่นไหนอย่างไรฮะเดี๋ยวดูนะครับเรายังมีปิกอัพอีกนะครับเรายังมีปิกอัพอยู่นะครับแล้วก็รุ่นไฮไลท์ครับนั่นก็คือ Toyota Isuzu One Make Race นะครับในเวลาบ่าย 2:00 นตรงนะครับพร้อมกับการถ่ายทอดสดช่อง News 18ด้วยแล้วก็มีช่อง News 18ที่จะถ่ายทอดสดควบคู่กันไปนะครับสามารถดูได้นะครับจอใหญ่ๆนะครับผ่านช่องทีวีดิจิตอลนะครับผ่านไปแล้วนะครับ5รุ่นเสียงก็นะเริ่มห้อยแล้ว6รอบสนามนะครับในรุ่นนี้ฮะ6รอบสนาม4 6 5 4 6 5นะฮะก็ต้องเป็นพี่ไก่ก็เอ่ยก็ไก่ Racing พี่ไก่ดูแลอยู่นะครับในเลนนี้นะครับ4 6 5นี่รายชื่อที่ส่งมานะครับที่ดูตรงนี้นะครับ31คันแม่เต็มกิจจริงๆครับแล้วก็มีรายชื่อคุ้นๆอยู่ในนี้เยอะเลยนะฮะนะครับในรุ่น465นะครับใครบ้างเนี่ยโอ้โหมีนี่ฮะพีรวิทย์โนนเพียนะโนนเพียจะพีตีกองนะครับจะพีตีกองนี่ฮะชอเอ๋ยก็อยู่ในรุ่นนี้แหละครับรัฐบุตรอันดับที่1เข้ามาละ 150,000 ก๋วยเตี๋ยวเรือโคตรแพงทำไมก๋วยเตี๋ยวย่านวัชรพลเหรอคุณพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็ไม่ไปกินกันหรอกเออเขาล้อกันหยอกกันนะครับผู้ชมใครจะไปก็ลองไปกินดูครับแหมกินก๋วยเตี๋ยวอะไรวะ 150,000 ไปพังร้านเขาไงนะครับหยอกครับหยอกครับคุณผู้ชมครับหยอกครับคือบางทีนักแข่งครับทางเราก็รู้จักกันนะครับเป็นการส่วนตัวฮะพยายามทักทายน้องๆทุกคนนะครับผมก็พยายามไปส่องเฟซบุ๊กเขานะครับว่าใครทำอะไรอย่างไรคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าในเฟซบุ๊กแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีพรรณนาอะไรกันเยอะแยะอะไรเงี้ยผมก็จะไปอ่านนะฮะอันดับสองนี่โจดทองเอ๋ยใช่ครับนัทวุฒิโอดจันทึกไปผม power up ใช่ไหมฮะดูหน้าตานักแข่งหน่อยสิ power up นี่เขาอยู่ที่อะไรอะสุขาภิบาล1แล้วก็มินโอเคนี่ฮะ478ครับก๋วยเตี๋ยวเรือครับอร่อยเปล่าถ้าก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยพยักหน้าเนี่ยเดี๋ยววันไหนไปชิมนะนะครับนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับออกกิจสตาร์ทที่1นะครับคือนอกจากเขาทำก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วเขายังค้าอะไรLancer EX94คันนี้ครับเดี๋ยวผมพูดให้ครับคุณโมกินข้าวก็ได้ครับไม่ต้องแย่งครับแหมสงสารครับยังไม่ได้กินข้าวนี่ฮะนัทวุฒิอกจันทึกครับชะโอดเอิงเอ๋ยครับให้พี่โมกินข้าวนิดนึงนะครับมาเช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยครับโทรหาเตชิยังโทรแล้วนะครับนี่ครับหมายเลข460ครับออกกิจที่3ครับเทวินมณีดำนะครับใช่ไหมมณีคำใช่ไหมผมอ่านถูกป่ะสู้ๆครับหมายเลข4สมชายสุบินครับนี่ฮะสู้ๆครับสมชายนะครับสมชายจดปลายเท้าหรือเปล่าเราเนี่ยฮะไม่เลื่อนนี่เดี๋ยวสไลด์จะมาเลื่อนแทนฮะนี่ครับโอ้รถสวยอีกคันครับแท็กที่5ครับหมายเลข6ครับนันทชัยทวินมาศครับนี่ฮะโอ้โหแว่นหล่อครับนี่นะครับหล่อนี่นะฮะสาวๆชอบนะนักแข่งนี้นะนะอารมณ์ดีครับคลาส4นะครับอยู่ในคลาส4ป้าย3นาทีขึ้นแล้วนะครับทีมงานออกครับต่อไปครับหมายเลข67ครับกิจสตาร์ทที่6ครับโอ้โหหล่อเลยธีรพัฒน์พิมพ์ผาเรือแหมหมูบินเออผมเพิ่งเห็นเนี่ยว่าหมูบินเวลาถอดหมวกมาเป็นอย่างนี้นะครับคือทุกทีพูดไปนะครับเขาจะใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมฮะจะเห็นกันลูกตานะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับสาวๆครับพีรวิทย์โนนเพียครับจับตาให้ดีนี่ครับมือกองครับเท้าหนักครับสองกระเดื่องครับนี่มือเนี่ยเป็นโอ้โหบอกแล้วสาวบอกเนี่ยสามีฉัน
เฮ้ยคุณพูดอย่างนี้เดี๋ยวบ้านเขาแย่แล้วเดี๋ยวพีเขาซวยนะพี่โมพูดอย่างนี้ได้ไงนี่ครับหมายเลข10ครับที่แอนแคร์ฟูดฮะครับนี่คุณพ่อเกียงศักดิ์ครับคุณพ่อครับเกียงศักดิ์จันตโมครับคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อสู้ๆนะนี่ครับที่แอนแคร์ฟูดครับโอเคจะตาร์ทที่9นะครับเนี่ยฮะเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะกิจกรรมของครอบครัวเลยครับคุณเนี่ยทั้งโกคาร์ททั้งมาเป็นเซอร์กิตนะครับพ่อไก่ใช่ไหมแล้วก็น้องนิกฮะนี่ GNK นะรถทั้งหมดครับ31คันครับตอนนี้มีอ๋อนี่เข็นรถกันอยู่เข็นรถกันนิดนึงนะอยู่ไหนครับดูอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรครับทำไมรุ่นนี้เราแหมคนดูหายไปไหนเนี่ยเป็นไงครับ700คนเองครับอ้าวแล้วมาฮะใครเชียร์ใครครับเดี๋ยวพี่เบิร์ดธงชัยมาจะมาแสดงคอนเสิร์ตนะฮะเดี๋ยวดูไปต่อ นะครับ เดี๋ยวลองอ่านรายชื่อบ้างฮะอยากอ่านแบบพี่โมบ้างนะอะไรเมื่อกี้เราถึงไหนอันดับที่9กิจการที่10ครับอภิชัยนะอภิชัยชนะคตนี่4470ครับนพภูมนไทยสงครับสู้ๆครับสู้ๆครับนี่ฮะนี่นะใช่2นิ้วเลยนะฮะให้ลิโพนะฮะไม่ให้กระทิงแดงนะครับนี่ครับมากล้องจับทันไหมจับต่อได้ไหมเนี่ยได้อยู่ชั้นนะครับ482สมควรอะไรครับกบิลคามกบิลคามสวัสดีครับสมควรนี่ครับสู้ๆครับเขาอยู่ในคลาส4ครับคลาสน้องใหม่ครับอีกคันนึงครับ176ยังได้อยู่ครับภาคภูมิกำแพงแก้วสวัสดีครับภาคภูมินี่มือใหม่เลยนะครับภาคภูมินะครับกำแพงแก้วยินดีต้อนรับนะครับภาคภูมินะครับไหนดูหน้าคนต่อมาถึงหรือเปล่าถึงไหมนี่ฮะ197จักรพันธ์จันทร์โรจน์โอ้โหจักรพันธ์สู้ๆครับนี่ครับนี่ครับโอ้ใครเนี่ยใครเอ่ย1นาทีมีพุงนิดๆน่ารักน่ารักโอ้พี่โมบูลี่อีกแล้วโอ้เดี๋ยวก็โดนดราม่าหรอกเฮ้ยชอบคุณอย่างนี้นี่ฮะสาวๆนะครับไว้ใจผมครับพี่โมเมื่อกี้ถึงใครนะจักรพันธ์จันทร์สุโรจน์แล้วยังมีเอกชัยชาญวิชัยโพสต์นะฮะมีมูฮัมหมัดฮาเรมิแต่นะฮะดูชื่อเยอะจริงๆมีภูริราบเจียมสินดีโอภาสคงทนชาชายไทยประกอบปัญญาคนเพียรสิทธิชัยยามโสภาวันชัยจันทรประทีปนะฮะวัชรพงษ์โสตาลีนะฮะจตุพรไกลจักรอภินันท์บุรณพลชยพลพลทองสถิตสมพรศรีทนทาชันวิทย์สืบพลายปานเทพปานสุวรรณธนิตมีวันอภิรักษ์ด้วงขาวครับเยอะไหมฮะเอาครับฟอร์เมชั่นแล็บครับ6รอบสนามเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับ6รอบสนามด้วยกันนะครับกับการแข่งขันรุ่น C65 Racing Clubกอไก่ผมไม่อยากจะมองไปข้างหลังเลยฮะเห็นแล้วล่ะไม่อยากทักนะฮะดูครับรถหลากหลายคันครับ31คันนะครับแหมมันตั้งแต่รุ่นแรกครับจนนี่ฮะเข้าสู่การแข่งขันในรุ่นที่6ครับเดี๋ยวผมดูครับมีใครมาทักทายบ้างสายลมเย็นเรซซิ่งสู้ๆครับโอเคครับคุณใจแอ้นนะครับสไลด์อ่อนนะครับคุณอะไรเนี่ย FC บางและครับ482ครับ FC คุณ FC ไก่ TNK ครับพ่อไก่พ่อไก่จากอะไรเนี่ยคุณ KS Food นะครับณัฐพงษ์นะครับชะโอดเอิงเออแคมเดี่ยว200ม้าสู้ๆจ้าหล่อโอ้โหนะครับคุณทักทายทุกคนนะครับโมฮาเม็ดนะครับสวัสดีครับคุณโมฮาเม็ดครับสวัสดีครับคุณเอกรินนะอ๋อนี่ครับสาวๆจากโรต้าน่ารักทำไมอยู่ในที่มืดอย่างนั้นนะเขาร้อนนะครับสวัสดีนายเอกรินครับเพื่อนผมเองครับนี่เขาเป็นนักแข่งเหมือนกันนะเอกรินนะครับคุณเอกดอกเบี้ยนะสวัสดีครับน้ำบ๊อบนักพากย์นักรักจะบ้าเหร
สวัสดีครับคุณวสินนะครับสวัสดีครับเชียร์เปอร์โยสีเหลืองครับเออมีเปอร์โยใช่ไหมในรุ่นนี้ใช่ไหมตอนนั้นที่เราเห็นซ้อมก็มีสองคันนะมีเหลืองกับแดงนะครับเป็นเปอร์โยนี่ไงสีเหลืองเปอร์โยนะครับอยู่ในกลุ่มนะครับให้ย้ำนี้สิหวาดเสียวห้ามฟ้าห้ามฝนไม่ได้นะคุณวินดีเซลโอ้เฮ้ยมีวินดีเซลมาดูด้วยว่ะเขาบอกเชียร์น้องเปรมครับFC หมายเลข62ครับคุณวิรัตนี่บอกว่าอยากขับบ้างมาดิฮะมาเลยเซอร์กิตขับมาได้นะฮะมีกันเลยฮะพี่โมฮะต้องทำอะไรบ้างครับเซอร์กิตต้องทำอะไรบ้างครับนะฮะเดี๋ยวรู้ได้แล้วนะต้องมีอะไรบ้างครับจากรุ่นพี่ๆมีอะไรบ้างครับก็ทำรถให้ตรงตามมาตรฐานก่อนมีโลบาหูลักหน้าหลังแล้วหลังจากนั้นโอ้ยก็คือมีโลบามีหูลักหน้าหลังมีเบลนะฮะมาลงแข่งได้หมดนะฮะเรามีรุ่นรองรับเยอะแยะมากมายนะฮะครับครับขออย่างเดียวอย่าลงยากสิหรอครับขับอยู่ในแท็กลิมิตนะฮะไม่เป็นไรครับลงยากยังดีกว่าอย่ามั่งกันเองฮะอย่าตุ๋ยตูดเมื่อกี้ตุ๋ยตูดเนี่ยผมก็ไม่อยากกระหวักมันเป็นเลสอุบัติเหตุครับ64ฮะวัยรุ่นหมู่6เชียร์มาครับคุณบุ๊ทนะฮะตอนนี้ฮะเดี๋ยวหัวขบวนเข้าสู่ทางตรงนะครับเราจะเงียบเสียงให้นายสนามนิดนึงครับครับรถแข่งทั้งหมด31คันนะฮะกำลังพยายามนะฮะจัดแถวรอฟังประกาศโอเคครับไฟแดงดับแล้วครับพี่โมครับรุ่นนี้ครับ31คันไอ้34คันครับกับ465ครับพี่465แล้วซิ่งครับมาแล้ว 150,000 ก๋วยเตี๋ยวเรือซิ่งวัชรพลอันดับ2ครับชะโอดเอิ่งเอ้ยมาแล้วครับนี่ครับเจ้าพีก็ขึ้นมาเหมือนกันครับสอดแทรกขึ้นมาได้ครับดูครับเดี๋ยวดูกันไปครับว่าใครจะขึ้นมาตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะให้เขาหาตำแหน่งของเขาครับโอ้โหรถเยอะจริงๆครับเอกชัยชันวิชัยพศมา AE 101โอ้โหมีเซฟีโร่มีหมดครับปีกั้วก็มีฮะปีกั้วเปย์โยเปย์โยปีกั้วฮะเพื่อนมีรุ่นพี่ผมนะแต่โตอี้เขาเรียกปีกั้วฮะเอามานี่ครับ EX คันนี้เครื่องยนต์ 2.4 ไม่เทอร์โบนะฮะ 2.4 ลิตรนะฮะเขาอยู่ในคลาสอะไรครับเนี่ยคลาสจูเนียร์เฮ้ยจริงเหรอใช่โอ้โหไม่น่าเชื่อครับดูครับมาแล้วครับนี่ครับ100 R นะครับโอ้มีเซฟิโลด้วยนะครับโอ้โหบินได้บินไปแล้วครับบินได้บินไปแล้วครับดูเข้ากันมาฮะโอ้โหชะโอด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 โอ้ยข้างหลังละโอ้ละละซ่าขึ้นมาแล้วฮะนันทชัยทวินมาครับตามขึ้นมาครับเอานันทชัยบอกผมไปก่อนแล้วกันไปก่อนเออชะโอดอ๋อลบหน่อยโอ้โหครับกลายเป็นผู้นำตอนนี้นะ2คันนำเป็นแลนเซอร์ EX เอาแล้วครับแลนเซอร์มากับแลนเซอร์ด้วยกันครับ1 2 3ครับดูครับเอาละมอไก่นะฮะโอ้โหเดี๋ยวจะตะโกนก็กำลังจะแซงจะโอดเอิบเอ่ยเอาแล้วครับปล่อยกันไปครับเอาครับจิตวิญญาณ Evolution นะฮะในกลุ่มหน้าครับวรพลนะฮะอันดับ1นะครับอันดับ2นันทชัยอันดับ3พิรพัฒน์นี่แลนเซอร์นะฮะมิตซูบิชิอ้าวต่อกันไปครับอันดับที่4เป็นตอนนี้คุณพ่อไก่ครับเกียงศักดิ์จันทโมกครับขึ้นมาอันดับ4นะอันดับ5เป็นณัฐวุฒิอดจันทึกครับตกลงไปครับแล้วก็พีรวิทย์นนท์เพียโอ้โหเจ้าพีขึ้นมาอันดับ6ครับไม่ธรรมดาครับวิลคาครับผมมาดูตรงนี้ครับมาดูครับกลุ่มของแลนเซอร์ครับเฉินหลงครับขับโดยเฉินหลงครับเฉินหลง3คันหน้าฮะและตามมาด้วยนี่ครับคุณพ่อครับอันนี้ฮะโอ้โหนี่ครับมาครับFD โอ้โหรถสวยฮะหล่อนะฮะแลนเซอร์นะฮะดูครับพีโมครับดูเจ้าพีครับรถเจ้าพีเจ้าพีครับฝากระโปรงมีกระพือกระพือนะฮะปาเกนโลนะฮะมีกระพือนี่ปาเกนโลนะครับแล้วก็เคสปอร์ตครับจากอากอบนะครับมาฮะทีนะฮะมาแล้วครับเอาพีพีรอครับสามเบอร์เล็กแล้วกันนะวางกันไปครับเอามานี่ฮะดูในกลุ่มนี้ครับนี่ครับขึ้นไหม
บังไม่ได้ปล่อยเอาแลนเซอร์แซงเองก็โอ้โหฉลามแลนเซอร์ฉลามฉลามบอกไปด้วยแลนเซอร์ก็ไปอยู่กับแลนเซอร์นะครับแหมแหมดีครับมีโอ้โหหลากหลายรุ่นมาลงทั้งหมดก็3คันสินะฮะมีเห็นเห็นนะครับเอกชัยชันวิชัยโพสต์โตโยต้าพัทยาครับผมไล่ขึ้นมาโอ้โหดีแจ๊ดฮะแจ๊ดฮะอากาเอไอครับพี่โอ้โหเด็กสุดเด็กอันนี้ครับลงต่อมาอามีธงเหลืองนะ2 3 4มีธงเหลืองสงสัยจะมีอะไรลื่นๆป่ะครับเมื่อกี้เห็นธงเหลืองแดงนะแปลว่ามีอุบัติเหตุอยู่นะครับรถช้าต้องจะแซงกันนะครับในช่วงธงเหลืองครับอ้าวมาต่อกันครับนี่ครับ 105,000 ครับ 105,000 เฮ้ยเฮ้ยมันทำไมไม่ติดมาแล้วอ๋อนี่ฮะอ๋อตกตัวเอาแล้วครับเอาแล้วครับ478เป็นผู้นำครับเพื่อนก็เพื่อนกันก็เจอนะฮะมันต้องอย่างนี้ดิครับน้องเขาอยู่กันนะฮะคนนำเป็นพัทวิ่งเวลาเดียวกัน1นาที16ระหว่างวรพลกับนันทชัยครับผมอ๋อธีรพัฒน์ก็วิ่ง1นาที16ด้วยเหมือนกันโอ้โหเอาละครับเอาคุณพ่อไก่ขึ้นมาแล้วครับคุณพ่อไก่จะขอสอดแทรกนะครับดูครับ TNK ครับเอาใครเชียร์พ่อไก่ครับหมายเลข10นี่นะครับตามมาครับ TNK ฟู้ดครับบีเข้ามาครับดูเธอพ่อไก่จะช้อนเข้าไหนไม่ได้ครับแหมปิดพ่อไก่เขาลายโกคาร์ทนะฮะประสบการณ์โกคาร์ทเยอะนะฮะยอดแล้วครับพ่อครับโกคาร์ทในอดีตนะนี่ครับมาครับหมายเลขนี่ครับ478ผู้นำครับผู้นำยังเป็นหลวงของบัวเจ้าโนกแสนห้าโนกแสนห้านะครับนี่ปีกั้วเจอแล้วครับเจอปีกั้วแล้วครับเจอปีกั้วแล้วครับน้องรอบแล้วเอาละครับฉลามไล่กัดไล่กัดสิงโตครับฉลามไล่กัดสิงโตครับสิงโตบอกคุณหลบดีกว่าว่ะฉลามเอาโอ้โหคู่นี้มันน่ะไอ้นี่บนบกก็ต้องยกให้แต่โอ้เอ้ยเปิดออกมาครับแทงไม่ได้ครับปิดหน้าโอ้โหพยายามครับแม่เลเซอร์เขาไม่ยอมเลยครับเอาครับเฉินหลงครับเฉินหลงครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอย่างนี้เรียบร้อยครับมาแล้วครับแซงได้แล้วครับนันทชัยครับขึ้นมาครับจากคาร์ดซีครับแซงกับคาร์ดจูเนียครับเอาแล้วครับนันทชัยเข้าสู่รอบที่4นะครับเราแข่งขันทั้งหมด6รอบสนามนะครับพี่โมนันทชัยมาแล้วโอ้โหกดดันอยู่นะโนยกให้ใช่แล้วครับนะครับถ้าคันข้างหลังนี่เขาขึ้นมาถึงกลางรถแล้วคือเขาเร็วกว่าแน่นอนเอาแล้วครับพี่โบครับพ่อไก่ครับมาดูพ่อไก่ครับพ่อไก่ครับแหมเกียงศักดิ์จันทโมครับก็ไปไล่บี้กับธีรพัฒน์ที่พาเรือธีรพัฒน์บอกว่าผมมือใหม่ครับคุณพ่อเดี๋ยวพ่อจะดูมิซูบิชิอีโวคันนี้ชุดแต่งวาลิสด้วยโอ้โหไวบอดี้อ๋อวาลิสอ่อนระยับเหรอฮะไม่ใช่เคยแซวเขาอยู่ไงอันนั้นวาลิสนะเดี๋ยวเขาก็แข่งครับคุณวาลิสอ่อนระยับในรุ่นของโตโยต้าอินสุวรรณเมกเลสมาดู1-2นัทชัยวราพลโอ้โหนี่ครับมาด้วยธีรพัฒน์เกียรติศักดิ์นี่ฮะมือใหม่ฮะมือใหม่นะฮะดูมือใหม่ขับครับมือใหม่บังพ่อไก่อยู่ครับบีกันเข้ามาสุดๆครับบีกันเข้ามาสุดๆครับมาครับเอสหนึ่งครับเข้าสู่เอสสองครับเป็นรถแข่งคันใหม่ของทีเอ็นแคฟูดด้วยคันนี้นะสำหรับบีแคคันนี้คุณพ่อก็บอกว่าเตรียมเครื่องมา2ตัวเลยแยกกันเลยพ่อขับคันหนึ่งลูกขับคันหนึ่งไม่ต้องมาแยกกันแล้วนะครับคราวที่แล้วนี่พอมันมีปัญหานี่จบทั้งคู่ฮะนี่ครับกลุ่มของผู้นำครับยังไม่เปลี่ยนแปลงครับหมายเลข6ครับนันทชัยครับสุบินมาครับอันดับ2เป็นวรพลนะครับครับเอาละครับโอ้ยพ่อไก่กำลังจะขึ้นแล้วครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวกล้องต้องจับมาแน่นอนไปแล้วมาแล้วนี่ฉลามเห็นไหมบอกแล้วรุ่นต่อไปนะครับนักแข่งในรุ่น47นะฮะเคคาเตรียมตัวมาฟังตามพีชนะฮะมาครับยังขึ้นไม่ได้ตะกี้เหมือนกำลังจะขึ้นเคคาครับมิซูบิชิคันนี้นะฮะใครที่ชอบดูพวกรถเล็กๆจิ๋วๆแต่แจ๋วครับเคคารอท่านอยู่นะครับหมู่บ้านอาราเล่หมู่บ้านเพนกวินอาราเล่จำกันได้ไหมฮะโอ้โหนี่ฮะใครครับชะโอดป่ะชะโอดเอ้ยผมว่าเอาเจ้าพีครับเหมือนรถตกลงนะพีรถตกลงหรือเปล่าครับอันดับที่หกเนี่ยฮะวิ่งช้าลงกระฝากข้ามือมาเลยฮะปาคาโร่แต่ก็ไม่ช้านะไม่ช้าแต่ตะกี้มุมมันตรงไงหน้าตรงนี่ฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหมมันนัดยอดโมจะเอาเป็นร้อยอาร์เลยเหรอจ๊ะ436ครับเอาละครับผู้นำครับตอนนี้เข้าสู่โค้งฮอนด้าแล้วครับจะเข้าสู่โค้งโตโยต้าครับครับผมแล้วก็จะรับชมมาลูกที่เข้าสู่ทางตรงครับเอาเฮ้ยเฮ้ยสร้างครับเฮ้ยสร้างเปล่าครับ
บ้าเอ้ยไม่นะรถมีปัญหาครับรถมีปัญหาโดนแสง2 3หลับเลยครับโอ้โหท่านผู้ชมครับล่วงไปเลยครับเป็นอยู่อันดับ4เลยฮะไปอันดับ1ครับคันนี้ครับเจ้าโนครับเวลาพลสหภาพประพบอันดับ2ธีรพัฒน์พิมพาเรืออันดับที่3เกรียงศักดิ์จันทโมกแล้วก็เสียได้จริงๆโอ้โหแล้วก็จอดเลยครับอันดับ1ของเราครับวิ่งมาฮะนันทชัยซ่าเสียดายจริงๆครับคุณผู้ชมครับรอบสุดท้ายโค้งสุดท้ายพักไม่เป็นไรครับถือว่าก็อันดับ4ออกไปแล้วก็รถก็ผ่านเส้นไปแล้วเรียบร้อยอันดับที่5ครับณัฐวุฒิโอจันทึกโอ้โหพาวเวอร์อัพอันดับที่6พีรวิทย์นนทีอันดับที่7นะฮะครับสมควรกบิลคามโอ้โหนี่ฮะก็รับชมมาร่วมกันไปนะแสดงความยินดีกับนักแข่งทุกท่านนะสุดยอดกับบรรยากาศมุมนี้ฟ้าใสแต่อย่าเห็นอีกมุมนึงแล้วจะตกใจยอดครับเห็นไหมฮะมันไหมครับมันทุกโค้งนะสายเลี้ยวนี่มันทุกโค้งแซงได้ตลอดเลยนะครับไม่น่าเชื่อฮะวิ่งเป็นผู้นำมา3รอบนะมาโดนรอบสุดท้ายครับเครื่องหลับปีปีชีพนี่ครับโฉมหน้าผู้ชนะครับ The Winner นี่ฮะดีด้วยนะครับอย่าเปลี่ยนไปไหนฮะยังมีความมันในรุ่น C7 อีกฮะ K-Car K-Carประกาศรถแข่งรถของ C14 สนุกครับงานแข่งขันนี่ฮะเราสนามที่3แล้วนะครับเรายังเหลืออีก3สนามด้วยกันนะครับนี่ครับรายชื่อทั้งหมดนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์มันๆในรุ่นนี้กันครับ